ลองทำอะไรอ่ะลองขอมือขวาเขาหน่อยได้ไหมผมไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีละไปถึงหูผมอ่ะอะไรไปนะครับผมอยากให้ท่านทุกคนบอกไม่ตามเพลงจังหวะอาจจะร้องได้ช่วยกันร้องนะครับรอบนี้เราจะเศร้าใช่ไหมพี่ไม่เศร้าครับไปบ้างนะครับผมสิ่งแรกเลยนะฮะแอบกระซิบนะผมครับโปสเตอร์กับโปสการ์ดพี่อะครับครับจริงๆเขาต้องได้เซ็นครับแต่ว่าเจ็บเลยครับพี่อ๋อขอโทษครับเดี๋ยวพี่ไปเซ็นนะครับบัตรก็แจกก่อนละกันนะครับวันหลังก็ค่อยมาละกันนะพี่ครับผมเดี๋ยวจะรีบเซ็นให้อันนี้กระซิบกระซิบไม่ก็จริงๆแล้วคือเสียงใจทุกคนนะไม่เป็นไรนะก็ขอโทษแทนน้องด้วยน้องเขาก็พักผ่อนน้อยมากแล้วก็ด้วยถ่ายละครอาจจะไม่มีลายเซ็นติดไปทุกใบไม่เป็นไรนะครับ
หรือว่าเอาไว้รอรับงานต่อไปดีเนาะพูดในขนาดนี้นะครับผมมีอะไรอยากจะให้ทุกๆคนดูอ่ะเราดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมมาเลยครับผมนั่งลงครับผมมารอไฟดับก่อนนะผมไฟดับเลยฮะมันเคลือเกียร์ผมดูเรื่องไหมฮะไม่รู้เรื่องออกมาเพราะเราเป็นแบบเป็นอ่ะมันคืองานแต่งเดี๋ยวก่อนราชมังอ่ะผมคงเอาเงินไปจ่ายแค่ค่าที่อยู่ที่ทางหมดแล้วล่ะแล้วก็มายืนยิ้มให้ทุกคนดูแค่นั้นแล้วล่ะฮะโอ้โหยิ้มแหกเดี๋ยวเราจะกลายเป็นป่าช้านะเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวมาว่ากันนะครับผมก็ขอให้งานวันนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับตอนขากลับก็อยากจะให้รักษาระยะห่างกันไว้นะครับการอย่าตกนะฮะโซเชียลดิสทันซิ่งกันไว้มีระเบียบวินัยนะครับผมนิดนึงนะครับต้องเรื่องสำคัญเลยวันนี้เป็นทุกคนน่ารักนะครับน่ารักใช่ครับไม่ผิดระเบียบกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมก็พยายามเอาแล้วกันนะผมดึงตัวเองกลับมาเห็นเพื่อนเริ่มแบบเริ่มแออัดปุ๊บแล้วก็เอ้ยสะกิดเพื่อนนิดนึงไหนเข้าใจครับบางทีคือมันก็เผลอตัวนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใครเผลอก็อยากจะให้อัดสะกิดกันนิดนึงช่วยกันนิดนึงนะครับถ้าเราอยากให้เกิดงานต่อไปนะฮะทั้งสำนักงานเขตแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทางรัฐบาลเขาก็กว่าจะเราได้รับเซ็นอนุญาตให้จัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเมื่อมันสามารถจัดได้งานมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยฮะเราก็วินครับแฟร์เราต้องรักษาตัวเองตามมาตรการนะครับและหนึ่งคือในเมื่อเรารักษาตามมาตรการได้แล้วเขาให้เราจัดได้แล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราก็ต้องให้กับเขาบ้างนะฮะเราให้กับไฟเลยนะครับไฟเลยก็จริงๆแล้วเพราะว่าจะไม่จ้างพิธีกรก็คนเหนื่อยนะอ่ะละครับผมก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วครับพี่มิ้งครับวันนี้ก็พวกเรานะครับก็โอ้ยเต็มอิ่มนะฮะอิ่มหรือยังยังอ่ะเพลงครับพี่ดิวพี่ข้าวร้องนะฮะเพลงอะไรอ่ะพี่มิ้งไปอ่ะ30เต็มแจ๋วประมาณสักพี่ก้าวนะให้พี่ก้าวเห็นพี่ฟุ๊กนำนะ
ลุงก็เข้าจังหวะไม่ถูกกลับบ้านดีๆเด้อทีนี้ก่อนกลับบ้านขอจัดระเบียบวินัยกันนิดนึงนะครับผมเราจะขอออกแบบลักษณะการทำไมนะเหมือนงานรับปริญญานะครับผมครับมีเฉพาะแถวที่มีเบเนฟิตนะครับก็คือแถวที่ถูกโยกย้ายมาจากรอบที่หนึ่งนั่นก็คือในบัตร1,500นะครับผมหลังจากนี้ที่เหลือที่ไม่มีเบเนฟิตนะครับนั่งลงก่อนนะผมใจเย็นเราจะไม่ออกกันออกนะครับผมขอจัดรอบรอบ 3ส่วนตัวเก่าเบอร์ดีทยอยเลยนะครับผมขอไปเคลียร์กลุ่มแฟนคลับด้วยนะครับผมขอไปเคลียร์ไฟเฮาส์ด้วยนะครับทยอยออกนะครับผมแถวสุดท้ายเว้นระยะห่างให้ดีนะครับผมเดินมุ่งหน้าตรงออกทางประตูเลยนะครับจะไม่มีการแวะถ่ายภาพตามซุ้มแล้วนะครับขอความร่วมมือทุกๆคนนะครับกาดไม่ตกอยากให้มีงานครั้งต่อไปเราก็ต้องเคร่งครัดระเบียบวินัยในมาตรการนะครับการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับผมค่อยๆเดินค่อยๆทีละแถวนะครับผมยังไม่ต้องรีบครับผมขออนุญาตปล่อยทีละแถวนะครับผมปล่อยทีละแถวรอดูสตาฟให้สัญญาณนะครับเดินเว้นระยะไว้นะครับผมไม่ได้ยินเลยอ่ะพี่ฟุ๊กใช่เหรอไม่ยาวเดี๋ย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 วข้าวฟุ้งอะไรเดี๋ยวตะโกนเสียงดังอย่าลืมปิดแมสนะระวังแมสหลุดนะไม่ได้เลยนะเดี๋ยวครั้งต่อไปไม่ได้จัดแล้วทุกคนตักเนื้อไม่หลุดได้ยินแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสิเราอ่ะฟังก็อย่างเดียวเลยมองตั้งหน้าตั้งตาเป็นทีมสตาฟที่จัดสรรสถานที่เบเนฟิตเตรียมตัวเลยนะครับผมไปทีมเบเนฟิตครับผมทยอยออกนะครับผมเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับ